สวัสดีค่ะ FC จิตตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องจิตตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะก็ปรับนะปรับภูมิทัศน์นิดนึงก่อนไม้ที่มันล้มอยู่ลุงก็ช่วยๆกันเอาปุ๋ยแล้วก็ใส่ให้มันเป็นที่นั่งได้ถ้าต้นหัวกระจงถ้าต้นมีหยดก็ร่มเย็นดีตรงไหนที่ที่นั่งเสริมขึ้นมาเย็นๆแล้วก็ที่ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะเอาตอไม้ทำเป็นที่นั่งใช้วัสดุนะวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับทำเป็นตอนั่งลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดเนี่ยขอนไม้อยู่ตรงเท้าลุงครับมีขอนไม้อยู่ครับลั่นปัดลั่นปัดมีตังค์ไหมนะโอ้เสียกระเป๋าเลยคาราบาวด้วยคนเจ้าของร้านมาเนี่ยคาราบาวเย็นคนนึงมั้ยมีเตะอินเวสเฮ้ยทำไมมันเขียวปีกันล่ะขาคู่ใส่หมูสีเขียวเขียวเราไม่เอาสีเดี๋ยวมีสาคูมาด้วยนะคะสาคูโอ้เดี๋ยวเราไปดูที่สาคูอะไร FC โหพี่นัททำสาคูมานะคะมันใส่อะไรไปเตยหรือว่าชาใบชาเขียวอีกเยอะครับอีกเยอะเฮ้ยผมคุณพี่นัทบอกว่ามีเมนูอีกเยอะครับตอนนี้ร้อนเด้อร้อนเด้อเอาแบบธรรมชาติไหมร้อนเด้อขอพึ่งออกจากเป็นไงมันกินได้ลงจริงด้วยไม่เอาไม่ไม่หวานไม่ลูกเขาบอกว่าอีกอย่างนี้เราพริกด้วยหวานให้พี่ทำให้พี่ทำอะไรได้หมดทุกอย่างลูกเนี่ยยกเว้นให้พี่กินพริกนะพริกหวานอ้าวจำได้ไหมตอนนั้นเอาพริกอะไรมากินให้กินพริกหวานมึงอะไม่ไหวเพชรสองวันเลยไม่ไหวทั้งคืนเลยทีนี้ไม่ค่อยกล้าเปิดใช่ไหมไปโรงเรียนเปิดแอร์ค่ะไปขอถ่ายได้นะคะขอถ่ายได้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเงินถูกต้องอยู่กลางแดดไม่ได้เอาร่มเลยนี่ค่ะสิพี่คุณก็ด้วยนั่นบ้านค่ะคุณที่รักทำให้ดีคุณมาติดไฟเหรอเออถามมาด้วยเอาคู่เลยเอาคู่เลยเตรียมงานนะคะนี่คือเตรียมพื้นที่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นซีนที่เตรียมการเป็นซีนแรกแรกที่มาค่ะครับคุณครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไม่แต่งพี่ก็ผมเองเลยนะตอนนี้ FC มาขอถ่ายรูปนะคะ FC ก็ต้องขอถ่ายรูปกับน้องทั้งตู้ไปอ่ะครับครับก็ไม่ได้ทานจะทำอะไรจากจานหินเด้อหินเด้อหินเด้อยังหินเด้อของขนมจะถึงงานตุ้มโฮมวันนี้แล้วนะคะเราได้มาพักแต่ว่าเราต้องจัดการแล้วค่ะใช่
นี่ก็มีการสอนพี่นะครับที่ลงบนจักรยานที่นั่งในวันนี้นี่ก็มีการบรรยากาศด้านหน้าบ้านครับสำหรับในวันที่เกิดเตรียมพื้นที่รับแขกเราจับระดับน้ำก่อนระดับน้ำเหรอระดับน้ำมาเลยไปแล้วพี่ออนหิวแล้วครับตอนนี้ตื้อๆแล้วอะไรครับลองรสชาติครับอะไรไหมครับหวานครับหวานนะฮะหวานต้องกินพริกครับต้องตัดด้วยพริกนะครับพริกแล้วจี๊ดเลยครับวิ่งเข้าห้องน้ำต้องตัดด้วยพริกพริกครับตัดด้วยพริกครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวสุพรรณ Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ